คุณผู้ชมมาตามเรื่องนี้นะคะส่วนหนุ่มในแก๊งซิ่งทริปน้ำไม่อาบที่นอนขี่รถจักรยานยนต์สุดท้ายแล้วเจ้าตัวได้มีการมอบตัวที่กับตำรวจสภ.วิเชียรบุรีรับทราบข้อกล่าวหานะคะพร้อมทั้งกล่าวขอโทษกับชาวเพชรบูรณ์ด้วยบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤศจิกายนมีกลุ่มรถจักรยานยนต์ใช้ชื่อว่าแก๊ง2ล้อทริปน้ำไม่อาบที่จัดทริปมาเที่ยวที่ภูทับเบิกแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มากันเป็นกลุ่มค่ะกลุ่มนี้เขาสร้างวีรกรรมไว้มากมายเลยนะคะบางกลุ่มเนี่ยขี่รถสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นการขี่ด้วยความเร็วประมาทหวาดเสียวและมีบางคนนอนขี่บนรถจักรยานยนต์โชว์ท่าขาไขว้อย่างสบายใจภาพนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็มีการขี่รถจักรยานยนต์บนถนนหลวงสายสระบุรีหล่มสักเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรโดยไม่สนใจรถคันอื่นที่ขับตามมาคลิปนี้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลเลยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นายสันติอายุ24ปีค่ะคือคนที่ปรากฏในภาพที่นอนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.วิเชียรบุรีพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะในการขี่โชว์สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ที่พบเห็นทางฝากฝั่งของนายสันติเนี่ยเขาก็บอกว่ายอมรับค่ะว่าทำไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการอยากจะโชว์พร้อมทั้งยกมือไหว้ขอโทษชาวเพชรบูรณ์ทุกคนด้วยยืนยันจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกนะคะวันนี้ก็มาขี่มาขอโทษพี่น้องเพชรบูรณ์ที่ขี่รถมาเสียวขี่รถไม่ดีอ่ะรู้เท่าไม่ถึงการอะไรประมาณนี้ก็ขอโทษต่อไปจะทำอีกไหมไม่ทำแล้วพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอครับคนพิจารณาใจดีไหมใจดีครับใจดียังไงก็ไม่อะไรมากครับขอโทษดีครับสันติบอกว่าจากนี้ไปเข้าไปหาตำรวจแล้วก็บอกว่ายุติละสันติยุติเลิกทำดีกว่าแบบนี้ก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะครับก็ต้องมาตามดูกันต่อนะว่าเขาจะทำเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่านะคะขณะที่ตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นและขับรถโดยประมาทหรือว่าหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สินซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนพรบจราจรโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำและทั้งปรับค่ะพร้อมกับยึดรถจักรยานยนต์ของกลางไว้เป็นหลักฐานส่งฟ้องศาลต่อไปด้วยนะคะโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมนำมาเตือนภัยกันเมื่อวานนี้สันติที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับนะค่ะต้องนั่งรถอื่นกลับเพราะว่าเดี๋ยวเขายึดไว้เป็นของกลางค่ะพี่บ๊อบเอาไว้ฟ้องต่อนะครับใช่ส่วนอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพท่อเสียงดังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและไม่มีคู่มือรถรวมๆทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมี63คันเป็นของกลางที่ตำรวจสภ.หล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจยึดมาจากประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสักหลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะว่ามีประชาชนเข้ามาร้องเรียนกันเยอะเลยนะคะบอกว่าวัยรุ่นและเยาวชนในพื้นที่ได้มีการนำรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปดัดแปลงสภาพรวมกันขับขี่สร้างความเดือดร้อนสร้างความน่ารำคาญใจให้กับชาวบ้านจำนวนมากโดยตำรวจได้มีการเปิดโอกาสให้กับเจ้าของรถแล้วก็ผู้ปกครองนำเอกสารการครอบครองรถมาแสดงด้วยเพื่อที่จะมาพูดคุยทำความเข้าใจกันพร้อมกับให้นำอุปกรณ์ส่วนควบคุมต่างๆเนี่ยของรถจักรยานยนต์มาติดตั้งคืนด้วยเพื่อให้รถอยู่ในสภาพเดิมก่อนที่จะอนุญาตให้รับรถกลับไปแต่ก่อนจะกลับนะคะก็ได้มีการจัดการอบรมทั้งผู้ปกครองแล้วก็เยาวชนจัดไปชุดใหญ่เลยค่ะนานพอสมควรเลยนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดสระแก้วค่ะที่สระแก้วเขาก็มีการกวาดล้างจับกลุ่มการแข่งรถเหมือนกันเป็นการแข่งรถในทางสาธารณะโดยเป็นการสกัดจับกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่แต่สถานีก็สามารถจับรถจักรยานยนต์ที่กระทำความผิดได้ทั้งหมด160คันโอ้โหเยอะเลยนะคะหลักร้อยซึ่งก็เป็นรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพโดยเฉพาะท่อไอเสียค่ะส่งเสียงดังนอกจากจับกุมแล้วเนี่ยก็ได้มีการกวดขันเข้าไปตรวจร้านซ่อมต่างๆที่รับแต่งรถดัดแปลงเปลี่ยนสภาพให้กับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ด้วยนะคะส่วนเด็กเยาวชนที่อายุเพียง 14-15 ปีก็ได้เชิญให้กับผู้ปกครองมาพูดคุยพร้อมกับมีการตักเตือนทำทันบนไว้ด้วยบอกว่าหากพบว่าบุตรหลานมากระทำความผิดในลักษณะแบบนี้อีกผู้ปกครองจะต้องมีความผิดเช่นกัน
ทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งขันรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าสปขตรได้มีการตั้งเงินรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การจับกุมได้โดยมีเงินรางวัลนำจับรายละ 3,000 บาทหากพบเบาะแสการแข่งรถในทางหรือว่าความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถแจ้งมายังสปขตรที่สายด่วน1599หรือว่า191หรือถ้าใครสามารถที่จะอัดคลิปวิดีโอมีภาพหลักฐานชัดเจนสามารถส่งมาทาง Facebook ได้ค่ะที่ศูนย์โซเชียลมีเดียสปกตรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโอ้อย่างนี้นี่เดี๋ยวผมต้องรีบไปเปลี่ยนกล้องหน้ารถละแล้วก็มีกล้องท้ายด้วยค่ะให้สามารถที่จะมีภาพหลักฐานเพื่อเอาไว้ส่งแบบนี้ได้เนาะเออมีรางวัลนำจับด้วยแต่พี่บ๊อบต้องขับตอนกลางคืนนะตอนเช้ามาอ่านข่าวต่อไว้อะคะออกไปแวบนึงออกไปแวบนึงเผื่อเจอเผื่อเจอก็นำเรื่องนี้มาเตือนภัยกันเพราะว่าผิดกฎหมายนะคะโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องโดนไปด้วยนะคะพี่